สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานฟังก์ชันตัว printf กันนะครับเริ่มต้นมานะครับเรา include ตัว standard io เข้ามาก่อนเลยนะครับแล้วก็มาเขียนตัว main นะฮะแล้วในนี้นะครับผมก็เขียนตัว demo ของตัว printf นะครับเป็นส่วนๆแล้วกันนะครับอย่างแรกพิมพ์ตัวเลขแบบ integer แบบง่ายๆนะครับสมมติว่าผมมีตัวแปร n นะครับมีค่าเป็น84แล้วกันนะครับผมก็สามารถใช้ตัวฟังก์ชันนะครับ print แล้วก็มีตัว f เนี่ยนะฮะแล้วเราก็ผ่านตัวนี้นะครับใน string ก็จะมี format นะครับเราจะต้องบอก data type เข้าไปอย่างเช่นถ้าจะพิมพ์ตัว integer นะครับจะใช้เป็น %d หรือว่า %i ก็ได้นะครับผมชอบใช้ตัว %d แบบนี้นะครับเราก็ทำแบบนี้นะฮะแล้วก็พอได้เสร็จแล้วก็ลองรันดูนะครับแบบนี้แล้วก็รันดูนะฮะเห็นไหมครับเราจะได้ตัวเลข84ออกมาโดยที่ตอนที่เราพริ้นท์พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ตัวเลขหลายๆตัวพร้อมกันก็ได้นะครับอย่างเช่นตัว m นะครับเป็น43แบบนี้นะครับผมก็บอกว่าพอพิมพ์ตัว n เสร็จปุ๊บมีตัวเป็นวรรคหรือว่าเอาตัวคอมม่าก็ได้นะครับแล้วผมก็บอกว่ามีตัว m นะครับลองรันดูนะครับดูนะครับถ้าเรามีตัว format นะครับก็คือตัวที่ขึ้นต้นด้วยตัวเปอร์เซ็นต์นะครับหลายๆตัวในนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะทำตามลำดับนะครับอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ดีตัวแรกก็จะหมายถึงตัว n นะครับถัดมาก็เป็นตัว m แบบนี้นะครับเราก็เลยได้ค่า 84,43 แบบนี้หรือว่าเราจะใส่ข้อความอื่นเข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่า n เท่ากับแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้บอกว่า m เท่ากับแล้วเราก็รันดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็คือเบสิกเบื้องต้นนะครับหรือว่าผมบอกว่าพิมพ์ตัว n เสร็จปุ๊บผมต้องการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับผมก็ใส่ backslash n แบบนี้นะครับตัว backslash นะครับ backslash n เนี่ยคือ new line ขึ้นบรรทัดใหม่ลองดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ n กับ m ก็จะอยู่คนละบรรทัดละอันนี้ก็คือวิธีการเบื้องต้นนะครับคราวนี้นอกจากตัว integer แล้วนะครับเราเดโมตัว float ด้วยก็ได้นะครับ float หรือว่า double เนี่ยสมมติว่าผมใช้เป็นตัวแปรแบบ double แล้วกันนะครับตั้งชื่อ n ดีกว่านะครับ 3.14159 แบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวนี้ได้นะครับก็คือคราวนี้นะครับถ้าเป็นตัว float นะครับเราจะใช้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ f นะครับคือf นี่หมายถึงตัวเลขที่มีจุดทศนิยมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ได้กับตัว data type ที่เป็น float แล้วก็ตัว double ของภาษา C นะฮะผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ตัว n ดูนะฮะแล้วตรงนี้ผมพิมพ์เป็น demo float แบบนี้ลองดูนะครับสั่งรันเห็นไหมครับผมก็จะได้ค่าตัวเลขนี้ออกมาโดยปกตินะครับมันจะพิมพ์ทศนิยม6ตำแหน่งนะครับอย่างเช่นในนี้นะครับทศนิยมของผมมี5ตัวเนี่ยมันก็จะเติมเลข0เป็นตัวที่6ให้นะครับโดยที่พวกนี้นะครับผมสามารถกำหนดได้นะครับทศนิยมจะเอากี่ตำแหน่งอย่างเช่นผมบอกว่าเอา2ตำแหน่งผมก็พิมพ์แบบนี้นะครับดูความแตกต่างระหว่างบรรทัดที่11กับ12นะครับลองรันดูจริงๆแล้วตรงนี้นะครับพอดีมันพิมพ์ติดกันเพราะผมไม่ได้ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้พิมพ์บรรทัดแรกเสร็จขึ้นบรรทัดใหม่ทั้ง2บรรทัดเลยแบบนี้รันใหม่เห็นมั้ยครับผมก็จะได้แบบนี้แล้วคราวนี้มาดูนะครับตัวพวกนี้นะครับถ้าเป็น3ตำแหน่งดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะครับพอใช้ทศนิยม3ตำแหน่งนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีการปัดเศษนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็น1415เนี่ยเลข5ตรงนี้ก็จะถูกปัดมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแสดงเป็น 3.142 นะครับอันนี้คือตัว float นะฮะคราวนี้นะครับตัวพวก float นะครับเรากำหนดความยาวได้นะครับอย่างเช่นสมมตินะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ boundary แบบนี้เข้าไปนะครับให้ดูว่าพิมพ์ออกมาเนี่ยตรงนี้สมมุติว่าผมพิมพ์ว่า 10.3 ดูนะครับเปอร์เซ็นต์ .3f กับ 10.3f เนี่ยต่างกันไงสั่งรันเดี๋ยวนะฮะบรรทัดที่13นะครับก็คือพิมพ์แบบปกติเราบอกว่าเอาแค่หลังจุดทศนิยมจะมีกี่ตำแหน่งแต่ไม่ได้บอกว่าข้างหน้าจะเอาความยาวทั้งหมดกี่ตัวนะครับแต่ถ้าบรรทัดที่14เนี่ยผมบอกว่า 10.3f ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับทั้งหมดจากนี้ถึงนี้นะครับรวมกันจะมี10ตำแหน่งนะครับอันนี้หมายถึงรวมจุดทศนิยมไปด้วยนะครับโดยที่
3ตำแหน่งสุดท้ายก็กลายเป็นตัวทศยมไปแล้วนะครับงั้นตรงนี้นะครับก็จะเหลืออีก1 2 3 4 5 6ตัวนะครับ6ตัวรวมจุดเป็น7รวมทศยมอีก3เป็น10นั่นเองนะอันนี้คือวิธีการใช้ตัว float นะครับคราวนี้ถัดมานะครับเราก็สามารถที่จะใส่ลูกเล่นได้อีกนะครับผมกลับมาทำตัว integer ตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับตัว integer เนี่ยผมสามารถใส่แบบนี้ได้คล้ายๆกับตัว float เนี่ยผมก็บอกว่าเป็น 5d แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมใส่ battery ไว้นะครับ 5d แล้วก็เดี๋ยวอีกอันหนึ่งนะครับผมทำเป็น 05d แบบนี้ลองรันดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมใส่รหัสขึ้นบรรทัดใหม่ไว้ด้วยสั่งรันใหม่นะครับมาดูนะครับบรรทัดที่6นะครับก็จะพิมพ์2บรรทัดนี้ออกมานะฮะส่วนบรรทัดที่7นะครับก็จะพิมพ์ตัว n นะครับ84แต่ว่าตัว m นะครับลองดูนะครับตัว m คันนี้นะครับแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการ padding 0นะครับก็คือใส่0เข้าไปเพื่อให้เต็มนะครับความยาวนะฮะนี่คือความแตกต่างนะครับของการใช้ตัว print format นะครับนอกจากนั้นนะครับในการใช้ตัวพวก print พวกนี้นะครับผมสร้างอีกอันนึงว่าเป็นตัวเดโมของคาแรคเตอร์แล้วกันนะครับสมมุติว่าผมมีตัวคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ตัว C นะครับให้มีค่าเป็น Z แล้วกันนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ print นะครับ format เนี่ย %C หมายถึงพิมพ์ตัวคาแรคเตอร์ออกมานั่นเองนะฮะแบบนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ไปแล้วก็สั่งตัวเดโมคาแรคเตอร์แบบนี้ลองดูนะครับสั่งรันเห็นไหมครับผมได้ตัว Z ออกมานะฮะหรือว่าตัวพวกนี้นะครับจริงแล้วคาแรคเตอร์มันก็คือตัว subset ของ integer เนี่ยผมสามารถที่จะทำอย่างนี้ยังได้เลยนะครับผมบอกว่า C เท่ากับแล้วก็ตรงนี้นะครับดูนะฮะอันนึงผมใช้ format เป็น %d นะครับอีกอันนึงเป็น %c สั่งรันดูนะครับเห็นไหมครับคือค่าของ ASCII นะครับของตัว Z ก็คือ90นั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราสั่งพิมพ์นะครับเราจึงได้ค่า90ออกมานะแล้วผมจะเขียนแบบนี้ยังได้เลยนะครับ int a เท่ากับ90แบบนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าพิมพ์ตัว a นะครับดูนะฮะตรงนี้ขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนลองดูผลของบรรทัดที่20กับ22แล้วกันนะครับเห็นไหมครับออกมาได้ค่าเหมือนกันเลยนะฮะงั้นอันนี้ก็คือวิธีการใช้ตัวฟอร์แมตที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าพวกนี้นะครับผมสามารถที่จะพิมพ์ตัวที่เป็นตัวเลขฐาน16เข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเลขฐาน16ก็คือใช้ตัวเปอร์เซ็นต์ x นะครับมันจะมีตัว x ตัวเล็กกับ x ตัวใหญ่นะครับลองดูนะครับผมทำแบบนี้ในที่นี้ผมก็ใช้ c 4ตัวนะครับตามจำนวนของเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ในนี้สั่งรันเห็นไหมครับตัวแรกคือเป็นเลขฐาน10นะครับ z เนี่ยคือค่า90แล้วตัว90นะครับถ้าใช้เป็นเลขฐาน16ก็คือ 5a นะครับถ้าเราใช้เปอร์เซ็นต์ x ตัวเล็กก็เป็นตัวที่เป็น a ถึง f เนี่ยจะเป็นตัวอักษรตัวเล็กถ้าเป็น x ตัวใหญ่ก็เป็น 5a ตัวใหญ่นะฮะแล้วอีกอันหนึ่งนะครับถ้าต้องการป้องกันการสับสนของเลขฐาน16นะครับเราทำแบบนี้ได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัว sharpแล้วก็ตัว x แบบนี้นะครับลองดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยหมายความว่าไงนะครับสั่งรันตัวนี้นะครับมันจะเติมตัว 0x เข้าไปข้างหน้าอันนี้เหมือนกับเป็นสแตนดาร์ดเลยว่าถ้าเห็น 0x แบบนี้แสดงว่าเป็นเลขฐาน16นั่นเองนะครับเราทำแบบนี้คือถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับเราจะไปเขียนเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมฮะเราเติม 0x เข้าไปข้างหน้าเองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราเขียนเป็นแบบนี้จะดีกว่าดูนะครับเดี๋ยวผมเติมตัวแบบนี้สั่งรันเห็นไหมครับเราก็ได้ค่ามาเหมือนกันแต่โค้ดตรงนี้จะดูง่ายกว่านะครับจริงๆแล้วยังมีอันนึงนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัว O เนี่ยอันนี้จะเป็นออคทัลเลขฐาน8นะครับลองรันดูนะครับเนี่ยตัว90นะครับอันนี้เป็นเลขฐาน10ถ้าเลขฐาน8จะมีค่า132นะอันนี้คือวิธีการใช้ตัวformat นะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในตอนแรกของตัว print format ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ